สวัสดีครับก็เทศกาลถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตก็มาถึงอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมว่าเทศกาลนี้เนี่ยปีนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับชาวภูเก็ตผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนภูเก็ตแต่ก็ต้องมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงเวลานี้เพราะช่วงเวลานี้ภูเก็ตก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่การที่เราจะถือศีลแล้วก็กินผักด้วยกันเทศกาลนี้นะนอกจากจะทำให้คนต่างๆหลั่งไหลมาภูเก็ตแล้วเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ถือศีลแล้วก็ละเว้นการทานเนื้อสัตว์อย่างน้อยๆสักประมาณ10วันเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายได้ขับถ่ายเนื้อสัตว์ต่างๆออกไปแล้วก็ทานแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นทั้งเรื่องโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์แล้วก็รวมถึงผักต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับทุกท่านในช่วงเวลาหนึ่งของปีนะครับผมเองในฐานะของ Tesco Lotus เองเราก็เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารหลายอย่างและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวอาหารต่างๆที่เราทำที่ใช้ทำเทศกาลถือศีลกินผักนี่ก็เป็นสิ่งที่มีจำหน่ายที่ Tesco Lotus เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากเชิญชวนมาที่ Tesco Lotus นะครับมาจับจ่ายซื้อสินค้าเกี่ยวกับช่วงเวลาเทศกาลถือศีลกินผักกินเจนะครับช่วงนี้มา Tesco Lotus ได้เลยนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงก็คือว่าปีนี้เนี่ยเราพบว่าคนเราตอนนี้ในสังคมเนี่ยก็จะมีเวลาน้อยลงนะครับมีภารกิจมีหน้าที่การงานมากมายทำให้เขาเองเนี่ยต้องทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นการทานมังสวิรัติการทานอาหารเจก็อาจจะเป็นเรื่องที่เริ่มยากขึ้นละเพราะโอกาสที่จะมาปรุงอาหารทุกๆครั้งทุกๆวันทุกๆเช้าทุกๆมือเริ่มที่จะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นในปีนี้ถ้ามาเทสโก้โลตัสเนี่ยเราจะพบว่าเรามีเมนูเรียกว่าอาหารพร้อมทานอาหารเจอาหารเหล่านี้ซึ่งจะพร้อมตลอดเวลานะครับเริ่มต้นที่เมนูละ22บาทแล้วก็ไล่เรียงกันไปขึ้นกับเมนูต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเกิดบางวันอยากทำอาหารก็ซื้อสินค้าไปแล้วก็ทำอาหารเจทานแต่บางครั้งอาจจะเบื่อที่จะทำสามารถมาที่เทสโก้โลตัสได้นะครับเรานอกจากเรามีของที่ซื้อไปปรุงแล้วเรายังมีสินค้าที่เป็นสินค้าปรุงสำเร็จเลยพร้อมปรุงแล้วพร้อมทานได้เลยนะครับเป็นอาหารเจอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับมีทั้งหมดเลยเริ่มต้น22บาทนะครับเป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสำหรับบางวันที่ท่านไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็เชิญชวนนะครับชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับโอกาสเทศกาลถือศีลกินผักก็ถือว่าเป็นเวลาดีๆของชาวภูเก็ตผมเองก็จะต้องมาเที่ยวนะครับและเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยจะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนี้นะครับก็ขออวยพรให้ชาวภูเก็ตนะครับมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะถือศีลตลอดช่วงเวลาของการของเทศกาลถือศีลกินผักนี้ครับขอบคุณมากครับ